วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2565โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปใจ